ครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับการใช้งานนะครับรองเท้าของ Xiaomi นะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปพรีวิวแกะกล่องไปแล้วนะครับเมื่อ14สิงหาคมปี2019นะครับตอนนี้ก็เดือนมีนาปี2020นะครับผ่านมาประมาณ7เดือนแล้วพอดีไปดูในคอมเมนต์นะครับก็มีสมาชิกประมาณ2ท่านนะครับอยากให้ทำคลิปอัปเดตนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับโอเคเลยพอดีก็ช่วงนี้ติดช่วงโควิดนะครับว่างก็เลยมีโอกาสได้ทำคลิปนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งซักไปเมื่อวานนะครับก็จะเห็นว่าข้างๆก็ทำความสะอาดก็จะถือว่าก็โอเคขาวยังขาวๆดีนะครับแต่ตรงพื้นเนี่ยก็ไม่ได้ซักอะไรมากครับเพราะว่ายังไงเราก็ไปใส่เหมือนเดิมอยู่แล้วนะก็ซักใช้แปรงผมใช้แปรงเป็นแปรงสีฟันเก่านะครับผมก็เอามาซักทั้งข้างในข้างนอกแล้วก็เอามาแปลงตรงพื้นยางตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าใช้มา7เดือนเป็นยังไงครับรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นผมซื้อมาตอนนั้น679บาทนะครับไม่แน่ใจว่ารวมค่าส่งมันเท่าไหร่นะครับก็ไปดูในคลิปเลยก็ได้ครับคลิปเก่านะครับก็รองเท้าที่ผมมีนะครับหลักๆเลยก็มีคู่นี้คู่เดียวนะครับที่ใช้เป็นใช้ในชีวิตประจำวันนะครับใช้ขับรถใช้เวลาไปเที่ยวอะไรต่างๆนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปที่ไหนมากนะครับก็ถ้าเป็นช่วงปกติก็ประมาณอาทิตย์ละ 2-3 วันประมาณนี้ครับที่ใส่ครับส่วนมากก็เวลาไปต่างจังหวัดขับรถยนต์ขับมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้นะครับก็จะใส่หรือว่าไปทำงานไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ผมรับงานถ่ายรูปบ้างนะครับก็จะใช้คู่นี้คู่เดียวเป็นหลักเลยนะครับคู่อื่นก็จะเป็นพวกที่มีก็มีแค่รองเท้าแตะนะแล้วก็พวกคัตชูอะไรแบบนี้นะครับ หลังจากที่ใช้มา7เดือนนะครับ7เดือนกว่าๆแล้วสภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอันนี้เขาไม่ได้แถมมานะครับตัวนี้ซื้อใช้เองคู่ละ35บาทก็แล้วแต่ว่าเราจะไปหาซื้อได้ที่ไหนนะดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นโลโก้ของชื่อรุ่นนะครับรองเท้าชื่อเต็มๆมัน Xiaomi Fitti City Running อะไรนี่เนี่ยนะครับสภาพมันก็ยังไม่มีรอยแตกรอยหลุดอะไรของกาวเลยนะครับตามนี้เลยเนี่ยก็คือยังปกติยังไม่มีรอยขาดนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ใส่ลุยอะไรมากมายนะครับก็ใช้เดินเล่นใส่ไปงานไปเดินทั่วไปนะครับไม่ได้ลุยป่าลุยเขานี่ก็น่าจะเป็นขุยเล็กๆเฉยไม่มีอะไรนะครับตรงนี้สะท้อนแสงครับตรงท้ายเนี่ยเป็นสีสะท้อนแสงสีขาวๆเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ของเขานะครับ Fitti ตรงพื้นข้างในเดี๋ยวดูเนี่ย อันนี้ไซส์43นะครับตรงที่เป็นพวกไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะสติ๊กเกอร์ติดที่มีบอกไซส์บอกที่ผลิตเนี่ยก็ยังปกติดีนะครับไม่ลอกไม่มีรอยลอกเลยนะครับไม่หลุดแต่ว่าพื้นนี่หลุดแล้วนะครับซื้อมาแรกๆก็ตอนแรกๆก็ยังไม่ได้หลุดนะครับพอเราใช้ไปประมาณเดือน2เดือนนะครับถ้าเราซักบ่อยๆกาวมันก็จะหลุดออกมาเองนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แปะกาวอะไรไว้เหนียวมากก็ดีนะครับหลุดออกมาเราก็ซักได้หรือว่ามันเป็นปกติของรองเท้าทั่วไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
แต่ว่าไม่มีปัญหานะครับแกะออกมาแล้วก็จักทำความสะอาดง่ายด้านในก็ตะเข็บเย็บยังไม่มีรอยขาดนะครับก็ปกติดีทุกอย่างเท่าที่ดูนะสังเกตนะครับตรงช่องเนี่ยตรงช่องเดี๋ยวนี้คือมันจะเป็นช่องบางๆก็คือระบายอากาศดีนะครับระบายอากาศได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยตรงขอบๆนี่ก็คือแถวบริเวณนี้นะครับจะเป็นระบายอากาศตรงส้นเท้านะครับอันนี้คือก็มันไม่ได้ล็อกแบบเป็นแข็งๆล็อกไว้นะครับยุบได้นะฮะอย่างนี้มันไม่เหมือนที่ผมซื้อมือสองมาใช้จะเป็นของน่าจะรีบ็อกตรงนี้มันจะแข็งเลยนะครับที่ผมซื้อมือสองอันนั้นคู่ก่อนเอามาใช้นะครับส่วนพื้นนะครับพื้นอันนี้คือดำๆนี่ก็ไม่ได้ซักออกเลยนะครับผมซักแค่ข้างๆก็ให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับต้องขออภัยด้วยก็จะเห็นว่าพื้นรองเท้าก็ยังพื้นก็ยังเป็นพื้นเหมือนเดิมอยู่นะครับก็ยังไม่ได้หลุดลอกอะไรไปนะครับหนาตัวนี้หนาเลยอันนี้เกาะพื้นดีเลยนะครับเหนียวดีไปเวลาไปเดินห้างที่เขาถูพื้นใหม่ๆเนี่ยเสียงเอี๊ยดๆเลยครับเวลาเข้าห้องน้ำเดินแรงๆก็ไม่ได้ครับเสียงดังอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ถอดตรงพื้นมันก็ถอดออกมาแล้วเอาไปซักสภาพก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยขาดเลยนะก็ยังปกติใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับน้ำหนักเบานะครับแต่ระบายอากาศไม่ถือว่าดีมากครับระบายอากาศก็คือธรรมดานะครับปกติแต่ก็ดีกว่ารองเท้าที่แบบไม่มีช่องอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้มันก็มีช่องบางๆให้อยู่นะครับก็โอเคนะ ตรงเชือกร้อยก็ยังปกติทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้เท่าที่ไปเช็คราคาใน Shopee นะครับตอนนี้ที่เห็นก็จะอยู่ประมาณ699บาทนะครับวันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่เนี่ยผมอัดวันที่เท่าไหร่วะลืมดูวันที่29 30มีนานี่แหละครับวันที่อัปโหลดคลิปเนี่ยไปเช็คใน Shopee 699บาทนะครับไม่น่าจะยังไม่รวมค่าส่งนะครับโอเคนะครับโดยรวมนะครับกับราคานี้ที่ผมซื้อตอนนั้น679บาทใช้มา7เดือนเป็นรองเท้าคู่หลักคู่เดียวเลยนะครับรองเท้าไอ้หุ้มส้นอีกคู่นึงก็จะเป็นแบบมันก็จะขัดขาแล้วเอาไว้ใส่เวลาไปลุยๆบ้างตอนนี้ก็ใส่เป็นงานเป็นการบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าปกติชีวิตประจำวันผมก็ไม่ได้ค่อยไปไหนเท่าไหร่จะใส่ก็เวลาเดินทางเข้าตัวจังหวัดที่ต้องขับรถยนต์หน่อยนะครับเพราะว่าก็ต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับหรือว่าใครสงสัยตรงจุดไหนอีกนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดตให้ดูอีกนะครับโดยรวมนะครับ699 679กับรองเท้าใส่มา7เดือนคุ้มนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ6700ใส่มาขนาดนี้ก็ยังไม่มีรอยชำรุดอะไรเลยนะครับถ้าเทียบกับรองเท้าแบรนด์
Adidas Nike ก็น่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,000-1,300แต่ผมยังไม่ได้เคยใส่พวกรองเท้าแบรนด์ที่เป็นมือหนึ่งนะครับผมซื้อแต่มือสอง299-350ประมาณนี้ผมก็ซื้อมือสองมาใช้ก็มันจะใช้ได้ประมาณปีนึงมันก็พังนะครับมือสองแต่ถ้าเสี่ยวมีผมว่าน่าจะทนอยู่นะครับแต่ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่เน้นแบบโชว์แบรนด์มากนะครับเพราะว่าเนี่ยก็ใส่ธรรมดาเน้นเอามาใช้งานนะครับเอามาใส่เป็นรองเท้าไม่ได้เป็นแฟชั่นนะถ้าเป็นแฟชั่นยังไงพวกที่มันมีตราแบบ Nike หรือว่า3แถบ Adidas ยังไงมันก็ดูเด่นกว่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับใครอยากจะดูอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกด Subscribe ให้ด้วยก็ดีนะครับเผื่อยอดเยอะๆยอด Subscribe เยอะๆยอดวิวเยอะๆจะอาจจะได้มีรายได้กับเขาบ้างนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากนะครับขอบคุณครับ